ามาในช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะทุกวันอังคารคุณผู้ฟังจะได้พบกับนักวิชาการจาก TDRI ค่ะมีหลายประเด็นที่เราจะคุยกันทั้งแง่ของงานการศึกษาวิจัยการค้นคว้าข้อมูลต่อประเด็นที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมรวมทั้งมีข้อเสนอในเชิงนโยบายด้วยนะคะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้สำคัญทีเดียวค่ะเมืองไทยเรานี้ถูกจัดอันดับถูกจัดเรตติ้งในหลายเรื่องแต่เชื่อแน่ว่าเรตติ้งเรื่องนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วคงจะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับ6ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลกค่ะประมาณ1ล้านตันต่อปีแล้วก็ขยะเหล่านี้ก็มาจากหลายแหล่งด้วยกันนะคะในขณะที่บ้านเราเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงเรื่องของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของขยะในทะเลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นซึ่งถูกให้ความสำคัญในการประชุมอาเซียนที่ไทยเราเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานปีนี้ด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือชาติสมาชิกอาเซียนเห็นตรงกันว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันทั้งสร้างแล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที่ว่านี้ก็พยายามจะผลักดันหวังว่าปลายปีนี้อาจจะมีมาตรการหรือมีข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ถ้าลงในรายละเอียดนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในรายการค่ะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องนี้ซีเรียสจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวิกฤตหนักหนามากเราเองก็ไม่รู้นะคะว่าเราก็คือส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เกิดขยะแล้วขยะเหล่านั้นก็ถูกหมุนพัดบนลงไปที่ทะเลหรือไม่มีงานศึกษาเรื่องนี้นะคะ TDRI แล้วก็ทีมนักวิจัยได้ไปคุยไปค้นคว้าข้อมูลพร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจด้วยจะคุยกับดร.กรรณิกาธรรมภาวนิชวงศ์นะคะนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียวของ TDRI ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิตและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาพปัญหาขยะทะเลในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราติดอันดับซึ่งไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันรุนแรงหนักหนาขนาดไหนคะถ้าสำหรับบ้านเราคะอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็เราจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนะคะว่าแบบตอนนี้ระบบนิเวศแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบจากตัวปริมาณขยะทะเลที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่มันเป็นหน้าตระหนกก็คือเรื่องของการอย่างที่คุณนุ่นได้คุณโสภิตได้กล่าวตอนต้นรายการไปแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่6ของโลกเรื่องของการปล่อยทิ้งขยะพวกขยะประเภทโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะทิ้งลงทะเลเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ปัจจุบันก็มันน่าจะถึงเวลาแล้วอะค่ะที่เราจะเริ่มมาศึกษาอย่างทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขยะเหล่านี้เกิดจากแหล่งที่มาที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็แนวทางในการจัดการกับปัญหาเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรค่ะแหล่งที่มาก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะเอาอย่างกว้างๆก่อนแต่เดี๋ยวอาจารย์คงจะได้ช่วยขยายในรายละเอียดค่ะมันก็มาจากทั้งในครัวเรือนของบ้านพวกเรานี่แหละบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวฉันไม่เคยทิ้งลงไปในทะเลฉันทิ้งลงไปที่ถังขยะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางมันถูกนำต่อไปยังไงใช่ไหมฮะแหล่งท่องเที่ยวเอ่ยแล้วก็ยังมีเรื่องของในสถานประกอบการต่างๆด้วยจากข้อมูลที่อาจารย์และทีมได้ศึกษาวิจัยถ้าแยกประมวลแหล่งที่ทำให้เกิดขยะแล้วก็มันไปสู่ทะเลเนี่ยมันจัดกลุ่มแบบไหนได้บ้างคะค่ะหลักๆก็อันนี้ทั่วโลกและในประเทศไทยเองนะคะก็เราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเป็นแหล่งกำเนิดบนบกนะคะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมประเด็นที่คุณโสภิตได้กล่าวไปก่อนหน้าว่าเป็นขยะจากชุมชนบ้านเรือนนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมน้ำนะคะแล้วก็จะมีขยะบางส่วนเนี่ยรั่วไหลมาจากตัวเขาเรียกว่า open dumping หรือว่าเป็นการเทกองแบบกลางแจ้งโดยที่ไม่ได้มีการจัดการอย่างถูกสุขาภิบาล นะคะขยะเหล่านี้เวลาที่ฝนตกหรือมีการแบบเหตุการณ์อย่างเช่นน้ำช้าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะน้ำมันพัดพาตัวขยะเหล่านี้ลงสู่ทะเลนะคะค่ะแล้วนอกจากสองแหล่งนี้แล้วที่แหล่งบนบกที่สำคัญอีกอันนึงที่เราค้นพบก็คือการท่องเที่ยวริมชายหาดอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งบนบกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวการอันดับต้นๆเลยในการที่ก่อให้เกิดตัวปัญหาขยะทะเลนะคะในบริบทของบ้านเราคราวนี้ส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นแหล่งกำเนิดในทะเลอันนี้ก็อยากยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวบนเกาะหรือว่าเรือประมง
เรือขนส่งสินค้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะแหล่งที่มาทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าเนี่ยในต่างวาระและก็โอกาสมันก็ถูกทั้งฝนถูกธรรมชาติแล้วก็น้ำที่ลงไปในแหล่งน้ำไหลเข้าไปอยู่ในทะเลสิ่งที่มันทำให้เกิดผลกระทบไม่ใช่แค่เพียงเป็นขยะชิ้นๆที่เราเห็นเท่านั้นแต่ว่ามันไปไกลกว่านั้นแล้วก็เข้าไปสู่ส่วนหนึ่งของระบบวงจรนิเวศด้วยผลกระทบมันมากมายขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าเราแบ่งออกเป็นหลักๆ3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยเนี่ยถ้าผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็แน่นอนเราบอกว่าเวลามีขยะทะเลขยะริมชายหาดจำนวนมากเนี่ยมันกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บางแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยพอเริ่มเห็นสภาพที่มันไม่น่าดึงดูดไม่น่าพึงประสงค์เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงรายได้ลดลงนะคะส่วนที่สองเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศอันนี้ทั้งบนบกและในทะเลแต่ว่าที่อยากจะเน้นก็คือเป็นผลกระทบต่อกลุ่มพวกความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็พวกสัตว์ทะเลหายากต่างๆที่เขาเข้าใจผิดว่าตัวขยะบางชนิดเนี่ยเป็นอาหารแล้วเขาก็กลืนกินเข้าไปนะคะก็อันนี้ก็จะไปกระทบต่อตัวระบบทางเดินอาหารของเขานะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็เป็นผลกระทบต่อมนุษย์นะคะก็อันนี้ก็ได้ทางตรงทางอ้อมทางตรงก็คือเวลาอย่างบางนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเดินเล่นริมชายหาดบางทีอาจจะถูกบาดหรือถูกแทงหรือถูกตับเนี่ยโดยตรงที่เท้านะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือผลกระทบทางจิตใจก็คือสูญเสียคุณค่าทางสุนทรียภาพนี่เป็นต้นค่ะก็หลักๆก็ส่งผลกระทบวงกว้างพอสมควรเลยเพราะว่าตอนที่เวลาเราติดตามตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเราจะติดตาเรื่องของผลกระทบต่อพวกสัตว์ทะเลแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกระทบกว้างไปกว่านั้นไปถึงครอบคลุมไปถึงด้านสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะถ้าคุณผู้ฟังคะดิฉันมีตัวเลขอยู่บางส่วนที่อยากจะเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมากมายขนาดไหนเนี่ยนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งเนี่ยได้รายงานข้อมูลอยู่ชิ้นหนึ่งพูดถึงการเก็บสำรวจจากทางกรมควบคุมมลพิษในปี56ค่ะบอกว่าขยะที่มีอยู่เนี่ยรวมๆเอาประมาณการแล้วกันนะมากกว่า 26.7 ล้านล้านตันนะคะ26.7 ล้านตันซึ่งที่ถูกเอามากำจัดได้อย่างถูกต้องตามวิธีสุขลักษณะสุขอนามัยเนี่ยแค่ประมาณ7ล้านตันเศษๆเท่านั้นเอามาใช้ใหม่ได้5ล้านตันเศษๆกำจัดไม่ถูกต้องเนี่ยคืออยู่ในกระบวนการเหมือนกันแต่ว่ากำจัดไม่ถูกต้องก็เกือบ7ล้านตันแล้วก็ยังมีตกค้างในพื้นที่อีกถึงประมาณ 7.6 ล้านตันด้วยฟังตัวเลขแล้วมันไม่ใช่แค่ระดับเป็นกิโลนะฮะแต่มันเป็นล้านตันนะ1ตันก็คูณด้วย 1,000 นี่คือความมหาศาลของขยะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาใหญ่คือการจัดการอย่างไม่ถูกต้องมันไม่นับรวมไปถึงขยะที่ลงไปในทะเลเมื่อสักครู่อาจารย์กนิกาคะขยะแล้วมันไม่ใช่แค่ระดับเป็นกิโลนะฮะแต่มันเป็นล้านตันนะ1ตันก็คูณด้วย 1,000 นี่คือความมหาศาลของขยะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาใหญ่คือการจัดการอย่างไม่ถูกต้องมันไม่นับรวมไปถึงขยะที่ลงไปในทะเลเมื่อสักครู่อาจารย์กนิกาคะขยะที่มันลงไปในทะเลแล้วมันเข้าไปสู่ผลระบบของระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยมันย้อนกลับมาสู่ตัวของมนุษย์ได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันถูกกินเข้าไปแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อของสัตว์ในทะเลที่เรามาใช้เป็นอาหารป่ะคะถูกต้องค่ะก็ถ้าเกิดเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่ไปกินตัวขยะทะเลพวกนี้เข้าไปโดยเฉพาะพวกไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็แล้วเราถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยไปรับประทานพวกปลาเหล่านั้นหรือสัตว์ทะเลเหล่านั้นก็มันมีโอกาสที่จะเกิดตกค้างอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งฟังดูแล้วก็ชักน่ากลัวมากๆเลยนะเริ่มกลัว ใช่ค่ะ ค่ะแต่ทีนี้ในงานศึกษาของทางทีมวิจัยเนี่ยได้มีข้อค้นพบอะไรบ้างคะที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะได้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบจากงานศึกษานี้ด้วยค่ะที่เกี่ยวข้องกับขยะทะเลที่ว่าในงานวิจัยนี้เราวางกรอบไปกว้างๆ2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเราทราบแหละว่าตัวขยะทะเลมาจากหลายแหล่งแต่ว่าเราต้องการอยากจะจัดลำดับความสำคัญของแหล่งที่มาของขยะทะเลว่าถ้าเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาจำกัดเนี่ยควรจะไปเริ่มจัดการที่ตรงแหล่งไหนประเภทไหนก่อนนะคะและส่วนที่2เนี่ยพอเราทราบแหล่งที่มาแล้วเราก็จะนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมา
จัดการนะคะ ค่ะก็ผลการศึกษาในส่วนแรกเนี่ยเอาเป็นว่าอันดับต้นๆ3อันดับแรกที่เราค้นพบเลยก็คือเป็นแหล่งที่มาอย่างได้ที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะคะก็มีชุมชนร้านค้าที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำหรือว่าริมชายฝั่งนะคะอันนี้รวมไปถึงร้านค้าและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมชายหาดริมทะเลต่างๆด้วยนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวริมชายหาดนะคะก็คืออันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นเราทิ้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจลงบนบริเวณใกล้ๆชายหาดอันนี้ก็มีโอกาสพัดพาลงสู่ทะเลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นขยะที่รั่วไหลมาจากการจัดการขยะในชุมชนที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ให้ลองนึกภาพถึงว่าในบ้านเราเองเนี่ยจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยที่เขายังไม่สามารถเข้าถึงตัวระบบจัดการขยะที่ถูกสุขาภิบาล นะคะก็จะมีโอกาสว่าแบบชาวบ้านตาสีตาสาอาจจะจะต้องจำเป็นต้องจัดการขยะที่เกิดในครัวเรือนเนี่ยด้วยตัวเองนะคะขยะเหล่านี้พอมีการไปเทกองกลางแจ้งไว้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ฝนตกมีลมพัดอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะพัดพาลงสู่แม่น้ำแล้วในที่สุดก็ลงสู่ทะเลนะคะก็จะเป็น3แหล่งหลักๆที่ในการศึกษาเราเนี่ยเราอยากจะติดดาวให้กับเขาก็คืออยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสำคัญกับ3แหล่งนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแหล่งอื่นๆไม่สำคัญนะคะก็แหล่งอื่นๆที่สำคัญลดหลั่นลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเช่นขยะที่เกิดจากเรือประมงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรือขนสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่แล้วเรื่องของการจัดการคัดแยกขยะบนเรือนะคะแต่ว่าสำหรับเรือประมงเนี่ยเรายังไม่ได้มีข้อบังคับหรือยังไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนแน่นอนนะคะมันก็มีโอกาสที่ว่าอุปกรณ์ประมงเช่นแหอวนหรือว่าใช่ค่ะเศษอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจกรรมประมงของเราเนี่ยมีโอกาสที่มันจะตกหล่นลงไปในทะเลสูญหายในทะเลได้นะคะก็อันนี้เราก็จะเห็นตามข่าวบ่อยๆมากเรื่องของแหอวนไปยึดพันตามอวัยวะภายนอกของสัตว์ทะเลนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะค่ะคราวนี้เราถามว่าเราได้ตัวข้อค้นพบตรงนี้มาจากโดยใช้วิธีอะไรนะคะก็หลักๆเนี่ยเราใช้วิธีการศึกษา2วิธีวิธีแรกก็คือเรานำข้อมูลการเก็บขยะริมชายหาดของทางทช.หรือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะเอาตรงเนี้ยเอามาวิเคราะห์โดยใช้การทำเป็นวิธีเมทริกซ์สกอริงก็คือให้คะแนนนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เป็นการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะทะเลแล้วก็เราให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยกรุณาให้ความเห็นแล้วก็ให้คะแนนความสำคัญของแหล่งที่มาแต่ละแหล่งนะคะก็ถึงแม้ในภาพรวมเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาของแต่ละแหล่งที่มาอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะแต่ว่าทั้ง2วิธีการศึกษาเนี่ยให้ภาพที่สอดคล้องกันก็คือแหล่งที่มาที่สำคัญ3อันดับแรกก็ยังไม่หนีไม่พ้นตัวชุมชนร้านค้าริมชายฝั่งนะคะการท่องเที่ยวริมชายหาดแล้วก็ขยะที่รั่วไหลมาจากตัวหลุมฝังกลบที่จัดการไม่ถูกต้องค่ะก็จะเป็น3แหล่งนี้ค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ากระแสของการรณรงค์เกี่ยวกับการงดนะหรือว่าลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งแล้วก็ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าการลดงดการใช้หลอดพลาสติกเนี่ยก็ดูจะมีเสียงตอบรับที่ดีพอสมควรโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ดูตื่นตัวแต่ว่านานาชาติเขาก็ทำล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยนะคะแต่แท้ที่จริงเนี่ยในแง่ของการจัดการขยะมันมีมากกว่าแค่การรณรงค์เรื่องของพลาสติกไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะคือจริงๆถ้าเรามองเรื่องการจัดการขยะเราสามารถแบ่งตามไลฟ์ไซเคิลของขยะเลยนะคะตั้งแต่เราเริ่มบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วเรามีการต่อไปก็คือเป็นการทิ้งการเก็บขนแล้วก็การกำจัดนะคะแต่ละส่วนของตัวไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะมีมาตรการในการจัดการที่แตกต่างกันอย่างที่คุณโสภิตพูดในตอนแรกก็คือว่าอย่างเรื่องของถุงพลาสติกการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ไม่ใช้ถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นอยู่ในส่วนของการลดปัญหาในขั้นตอนการบริโภคนะคะ
ก็นอกจากเรื่องการรณรงค์แล้วอีกข้อเสนอหนึ่งที่เราให้ในตัวการศึกษาตัวเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกอันนี้ถามว่าทำไปทำไมนะคะก็ทางนี้ทางนั้นก็คือต้องการอยากสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยปฏิเสธก็คือไม่ต้องรับถุงนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นถุงผ้าหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้ถุงใช้เป็นตะกร้าใช้เป็นปิ่นโตใช้เป็นอะไรแทนนะคะอีกมาตรการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นมาตรการการเก็บค่ามัดจำแล้วก็คืนเงินอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนที่เราไปซื้อสินค้านะคะเขาจะมีทางผู้ผลิตเองเนี่ยเขาจะมีการเก็บค่าที่เราเรียกว่าค่ามัดจำon topขึ้นไปอีกอย่างเช่นสมมติสินค้าราคา100บาทเนี่ยอาจจะเก็บค่ามัดจำตรงส่วนที่เป็นขวดเนี่ย5บาทแล้วก็เมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเรานำขวดมาคืนก็จะได้เงินส่วนค่ามัดจำตรงนี้คืนไปนะคะตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้ถึงแม้มันไม่ได้ช่วยในแง่ของการไม่ให้เกิดขยะขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยก็คือว่ามันทำให้เราสามารถนำขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยนำกลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะอย่างถุงผ้าหรือว่าวัสดุที่ใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งอันนั้นก็ต้องคำนวณด้วยเหมือนกันนะคะว่าต้องใช้ในจำนวนความถี่จำนวนครั้งที่มากเพียงพอเพื่อจะได้คุ้มค่าเพราะว่าการผลิตถุงผ้าก็มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้มาถึงข้อเสนอค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้แตะถึงบางส่วนแล้วเหมือนกันจากงานศึกษาของทางทีมวิจัยที่ประมวลข้อมูลแล้วก็เห็นว่าในเมื่อมีแหล่งทิ้งที่เรียกว่าถูกติดดาวเอาไว้อย่างน้อยก็คือ 3-4 กลุ่มนั้นน่ะถ้าพูดถึงเรื่องของข้อเสนอของทางทีมวิจัยจาก TDRI ที่บอกว่าจะมีมาตรการในการจัดการกับขยะในทะเลได้อย่างได้ผลเนี่ยควรต้องทำอะไรบ้างอะคะค่ะก็ตอนเรานำเสนอตัวมาตรการนะคะเราแบ่งมาตรการออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นมาตรการที่เป็นที่เราเรียกว่า cross cutting ก็คือถ้าเราจัดการแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดตัวขยะที่ลงสู่ทะเลจากหลายๆแหล่งประเภทแหล่งที่มานะคะอันนี้ตัวอย่างมาตรการประเภทนี้ก็อย่างเช่นตัวการเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกการนำระบบตัวเก็บค่ามัดจำคืนเงินมาใช้หรือว่าเราอาจจะเคยคุ้นหูกันเรื่องของธนาคารขยะซึ่งมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในหลายชุมชนในประเทศไทยในขณะนี้นะคะที่เวลาที่คนในชุมชนนำคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะมาขายมาฝากกับธนาคารเนี่ยก็จะได้เป็นแต้มหรือเป็นเงินคืนกลับมานะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชนแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการลดขยะหรือว่าไปเทกองขยะรวมในถุงเดียวตอนเราหวังว่าแบบสุดท้ายเดี๋ยวเขาเก็บไปแล้วเขาก็ไปเทกองรวมกันอยู่ดีอันนี้ก็มีหลายคนคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าจากที่ได้คุยได้สัมภาษณ์กับคนที่เป็นทางอย่างทางกทม.เองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราช่วยคัดแยกที่ต้นทางเนี่ยจะทำให้ชีวิตของคนเก็บขยะเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยก็คือเขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคัดแยกแล้วก็ขยะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างเช่นพวกขวดพลาสติกพวกขวดเพชรอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้ามันไม่ถูกปนเปื้อนโดยอาหารหรือว่าสารอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีมูลค่าสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเทกองรวมกันในถังเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปปนเปื้อนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือบางส่วนเขาก็ไม่สามารถนำไปขายต่อได้นะคะก็มาตรการเหล่านี้ก็เลยคิดว่านอกจากประชาสัมพันธ์เรื่องของให้ความรู้ให้ความตระหนักแล้วเนี่ยการมีมาตรการแรงจูงใจลงมาให้กับระดับชุมชนเช่นตัวธนาคารขยะก็ดีหรือว่ามาตรการอื่นๆก็ดีเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันอีกส่วนหนึ่งของมาตรการที่เราคิดว่ามีบทบาทสำคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมตัวธุรกิจรีไซเคิลแล้วก็การนำขยะมาแปลงรูปเป็นพลังงานค่ะนอกเหนือจากตัว cross cutting นะคะก็จะมีมาตรการเฉพาะสำหรับแต่ละแหล่งที่มาเรื่องของชุมชนร้านค้าที่อยู่บริเวณริมน้ำริมชายฝั่งนะคะก็เราเสนอให้มีการเพิ่มความถี่ในการเข้าไปจัดเก็บขยะเพราะว่าตัวอันที่เป็นปัญหาหลักที่คนในชุมชนได้สะท้อนให้เราฟังหรือว่าร้านค้าเนี่ยได้สะท้อนให้เราฟังก็คือว่าบางทีขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะแต่ว่าการให้บริการเก็บขยะของทางเทศบาลก็ดีหรือว่าอบต.ก็ดีเนี่ยตรงนี้เข้ามาไม่ค่อยบ่อยครั้งมันก็เกิดทำให้ขยะเนี่ยมันเกิดการสะสมแล้วก็เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะ
ช่วยเขาไม่ให้เขามีแรงจูงใจในการทิ้งขยะเหล่านี้ลงสู่ทะเลเนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นในแง่ของการเพิ่มรอบในการเข้ามาจัดเก็บตัวขยะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะก็ที่เข้าใจเนี่ยก็คือว่าในหลายชุมชนในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียหรือว่าที่เป็นเรียกว่า water treatment นะคะเมื่อเราไม่มีระบบบำบัดเนี่ยบางทีน้ำเสียที่มันปล่อยทิ้งจากเวลาเราทำกิจกรรมเช่นอาบน้ำหรือว่าซักผ้าอะไรพวกนี้ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกแชมพูหรือว่ายาสระผมหรือว่าพวกสบู่เนี่ยมันจะมีตัวพวกไมโครพลาสติกประเภทพวกไมโครบีดพวกนี้อยู่นะคะตรงนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะเล็ดลอดลงสู่ทะเลได้ง่ายนะคะถ้าเราไม่มีการบำบัดก่อนอันแหล่งที่สองที่เป็นแหล่งประเภทการท่องเที่ยวริมชายหาดนะคะก็อันที่สำคัญเลยก็คือเรามองว่าตัวก้นบุหรี่เป็นอีกขยะประเภทนึงที่เวลาทุกครั้งที่มีการลงไปจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดทั่วโลกนะคะเขาจะพบมักจะพบตัวก้นบุหรี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับต้นๆเลยเพราะฉะนั้นในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มมีการบังคับใช้ตัวมาตรการห้ามสูบบุหรี่บริเวณริมชายหาดนะคะแล้วก็มีสำหรับผู้สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่เฉพาะเอาไว้บริการให้และสำหรับอำนวยความสะดวกนะคะหรือว่าบางประเทศเองก็มีมาตรการเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ทางทีมวิจัยได้ลองไปทบทวนมาจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับขยะประเภทสุดท้ายก็คือเป็นขยะที่รั่วไหลมาจากพวกบ่อฝังกลบที่จัดการไม่ถูกต้องหรือว่าขยะที่ทิ้งกองแบบเทกองแบบกลางแจ้งนะคะตรงนี้มาตรการที่สำคัญก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการสำรวจสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ที่จัดการไม่ถูกต้องนะคะณปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการใช้ตัวมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้นะคะแล้วก็สำหรับไอตัวแหล่งเทกองกลางแจ้งหรือว่า Open Dumping เนี่ยในหลายประเทศเขามีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดตัวแหล่งเทกองกลางแจ้งเหล่านี้ให้เป็นการเทกองแบบควบคุมก็คือจัดการให้ถูกสุขลักษณะนะคะถ้าทำมาตรการเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะอย่างน้อยไม่มากก็น้อยมันก็จะช่วยบรรเทาปัญหาโอกาสที่ขยะเหล่านี้จะเล็ดลอดลงสู่ทะเลได้ค่ะค่ะอย่างน้อยถ้ามีวิธีการกำจัดที่ถูกต้องเนี่ยก็น่าจะหายไปได้สักประมาณ7ล้านตันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงเหมือนกันนะคะว่าทำให้ถูกวิธีเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในช่วงของการกำจัดแล้วก็ป้องกันก่อนจะลงสู่ทะเลแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นทางแรกสุดเลยเนี่ยเราแยกขยะจากบ้านจากครัวเรือนน่าจะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการช่วยทำให้เกิดขยะน้อยลงแล้วก็ปัญหาน้อยลงด้วยไหมคะจันถูกต้องค่ะก็จริงๆอยากเสนอสองส่วนส่วนแรกที่เราสามารถช่วยได้ก็คือลดเรื่องของการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยหมายถึงบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เลยนะคะซึ่งพอเราลดได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขยะตั้งแต่แรกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็พยายามใช้ซ้ำแล้วก็พยายามคัดแยกเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถนำไปดำเนินการต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคัดแยกอีกนะคะน่าจะช่วยได้ดิฉันทดลองเองที่บ้านนะคะคิดว่าได้ผลมากๆคืออย่างน้อยที่สุดแยก2กลุ่มคือขยะเปียกที่พวกเป็นขยะอินทรีย์เศษผักเศษอาหารอะไรทั้งหลายที่ไปทำปุ๋ยสำหรับต้นไม้เนี่ยแล้วก็ขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้ส่วนที่3ที่จะเหลือก็คือเหลือน้อยจริงๆที่เราจัดการเองไม่ได้แล้วก็เป็นขยะที่ต้องเอาไปกำจัดเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังเล็กๆที่ช่วยได้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะที่อาจจะลงไปสู่ทะเลและจะส่งผลสะท้อนเป็นบูมแรงกลับมาหาพวกเราในท้ายที่สุดวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เห็นภาพชัดสำหรับข้อมูลที่ศึกษาแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโสภิตและสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะดร.กันนิกาธรรมพาณิชวงศ์นักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียวที่ DRI มาคุยกับพินิจเศรษฐกิจการเมืองในวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วง 8-9 โมงเช้าทางวิทยุจุฬาสวัสดีค่ะ